ประเด็นแรกในวันนี้จะพาไปดูเรื่องของกรมอนามัยเขาออกผลสำรวจออกมาปรากฏว่าคนไทยร้อยละ94ยังคงกังวลกับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการที่จะป้องกันโควิด-19 นี่แหละครับเป็นผลสำรวจของกรมอนามัยต่อประเด็นคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับก็ปรากฏว่าคนไทย 94% มีความกังวลกับการเปิดประเทศโดยมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรคเพียงแค่ 28% เท่านั้นครับโดยที่เหลือ 72% เห็นว่าควรเพิ่มมาตรการที่ทำให้เชื่อมั่นว่าหากเปิดประเทศแล้วจะมีความปลอดภัยด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกคนทั่วประเทศครบตามเกณฑ์ครอบคลุม 70% ขึ้นไป